สวัสดีครับคลิปแชร์ไอเดียสินค้า eBay Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของ Amazon นะครับจัดทำโดย oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay Amazon ขายฝรั่งกำไรดีกว่าขายคนไทยนะฮะแล้วก็หลักสูตรของเราเน้นครับช่วยคนที่บอกว่าไม่รู้จะขายอะไรเพราะเรามีเครื่องมือชี้เป้าสินค้าขายดีแล้วก็คีย์เวิร์ดแถมยังทำคลิปมาแชร์ไอเดียเพื่อนๆทุกวันนะฮะยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับเข้าเรื่องคลิปตัวนี้เลยดีกว่าอันนี้เพื่อนๆต้องไปเดาเองนะมันคืออะไรนะฮะไม่น่าจะเดายากนะธุรกิจนี้อยู่ในครัวนะครับแรงกิ้งอยู่ไม่หลุด500เลยนะโอ้แล้วก็ต่ำสุดนี้หลุดไป200ไปปลายด้วยถือว่าดีมากเลยนะครับอ่ะผมก็ต้องพูดทุกครั้งนะฮะสำหรับคลิปบางคนอาจจะเบื่อแต่ก็ต้องพูดเพราะบางคนอาจจะมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเวลาเราดูสินค้าขายดีบน Amazon เนี่ยเราจะดูแรงกิ้งนะครับเพราะว่ามีการจัดอันดับคำว่าการจัดอันดับแปลว่าสินค้าที่ขายดีที่สุดคืออันดับ1นะครับแต่สินค้าใน Amazon เนี่ยมีเป็นล้านล้านชิ้นเป็น10ล้านชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาขายดีเลยผมตีให้เลยประมาณไม่เกิน 2-3 มื้อนะครับตัวเนี้ยเฉลี่ย30วันหลังสุดนะครับไม่เกิน600นะแล้วก็ต่ำสุดถึง200ปลายๆถือว่าเพอร์เฟคมากๆเลยนะครับอ่ะก็คือล่าสุดในแรงกิ้งก็อยู่362ที่ผมเพิ่งแคปเมื่อกี้เลยก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะครับอยู่ในโหมด Kitchen and Dining นะเครื่องครัวนะครับแต่จากเครื่องมือนะฮะผมไปเสิร์ชจากเครื่องมือจากเครื่องสกาวเครื่องมือตัวนี้จะช่วยชี้เป้าหาสินค้าขายดีให้เขาบอกแรงกิ้งอยู่357นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงนะแต่ผมจะบอกว่ามันมีความคาดเคลื่อนอยู่แล้วเพราะว่าจากเครื่องสกาวนี่เขาจะได้ Big Data มาจาก Amazon ซึ่งมันไม่ได้เรียลไทม์ Amazon นี่คือเรียลไทม์เพราะฉะนั้นมันต้องมีความคาดเคลื่อนแต่ไม่น่าจะคาดเคลื่อนกันจนมากเกินไปนะครับก็นิดหน่อยนะแล้วก็ขายอยู่1499เฮ้ยผมว่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูคุยต้นทุนแล้วก็ยอดขายนะครับต่อเดือนประมาณ 4,600 ชิ้นตกประมาณวันละ150โดยเฉลี่ยนะอาจจะมีขึ้นมีลงบ้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่วันนะครับทำเงินไป 69,000 เหรียญนะครับประมาณ2ล้านเฉพาะสินค้าตัวนี้ตัวเดียวนี่ผมต้องพูดคำว่าตัวเดียวคือมันก็มียี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นรูปร่างอาจจะผิดเพี้ยนต่างกันไปแต่ตลาดมวลรวมมันไม่ใช่แค่2ล้านแต่เฉพาะตัวนี้ขายได้2ล้านนะครับอ่ะเรามาคุยฝั่งต้นทุนหน่อยนะเพราะเข้ามาวิเคราะห์ต้นทุน14.99นะครับแพ็คเกจจิ้งตอนแรกผมตกใจเลยนะทำไมมันแค่ 2.41 คือมันน้อยมากอ่ะมันดูแล้วมันไม่น่าจะ 2.41 อ่ะมันหนากว่า 0.75 นิ้วอันนี้ถ้าเกิดคนทำ Amazon จะเก็ตนะแต่ถ้าคนยังไม่ทำคือมันไม่น่าจะเสียแค่ 2.41 นะแล้วก็ 15% ของ 14.99 ก็ 2.25 อันนี้ผมขอตีสัก9เหรียญแล้วกันต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงต้นทุนเราต้องไปดูแหล่งขายหน่อยนะครับเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะฮะแค่ภาพพลิกด้านซ้ายด้านขวากันนั่นเองนะใน Alibaba นะครับไอ้เจ้านี้ผมก็ดูมาแล้วมีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับเราคัดสินค้าที่ดูดีมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้นทุนอยู่ประมาณ 1.3 ดอลลาร์นะครับสูงสุดซื้อ100ชิ้นนะฮะตรงนี้ผมให้ตีไป9เฮ้ยมีแก๊ปยังมีค่าส่งยังมีกำไร10เหรียญ9เหรียญโหมีแก๊ปกำไรเหลือๆครับโหแล้วอย่างร้านนี้นะครับขายมาแล้ว74 transaction นะครับ response rate ของลูกค้าก็อยู่ที่ 92.4 ถือว่าดีมากขายมา5ปีนะฮะบอกเลยว่าคัดมาให้แล้วนะฮะต้นทุนเอาอยู่ครับไปดูในแง่ของคีย์เวิร์ดหน่อยนะครับธุรกิจนี้มีคีย์เวิร์ดประมาณ 1,400 แล้วก็โอ้โหนี่ครับน่าเกลียดมากเทรนด์ขึ้นเกือบทุกตัวมีลงอยู่ตัวนึงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมมีข้อ2คีย์เวิร์ดนะนี่คือที่ผมหามา14,000แล้วก็มีคำที่คนเสิร์ชเยอะที่สุด 86,000 ผมจะวิเคราะห์2คำนี้ผมขอวิเคราะห์ 86,000 ก่อนนะครับแต่ดูแล้วครับสวยงามมากครับตัว 86,000 นะคู่แข่ง 5,000 นึงถือว่าดีนะ 86,000 คู่แข่ง 5,000 ยังไฮดีมาแล้วก็แรงกิ้งไม่หลุด 20,000 30,000 เลย perfect นะครับ day sellเพอร์เฟกต์มากบอกเลยจริงๆเราขอแค่วันละ3 4 5ตัวนี่กูก็แฮปปี้แล้วนะจริงๆนะครับแล้วทำให้มีสัก30รายการกำไร Amazon เดือนแสนไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้าฟลุกได้500ต่อวันนี้ตัวเดียวก็รวยได้อะแต่ว่าเอามาถ้าเป็นผมแนะนำก็ทำให้ได้สัก3 4 5ชิ้นต่อวันนะฮะไม่ใช่เรื่องยากนะครับอ่ะต่อไปนะฮะไปดูเทรนด์ของมันหน่อยที่ผมชอบเทรนด์ของมันไม่มีลงเลยดูเด็ดเครื่องครัวเนี่ยคือคนต้องกินเนี่ยกินทุกวันนะฮะเพอร์เฟกต์มากแล้วก็คนหาหลัก800,000ในช่วงพีคสุดเดือนโนเวมเบอร์ปีแล้วก็ไม่ได้ลงอะไรมากมายผมดูแล้วนี่เส้น500,000นะก็ยังหลุดเส้น500,000ตีไป600,000นะเพอร์เฟกต์เลยแหละจริงๆนะ
ในแง่ของ Google นะครับดีมาก Google Trend ล่ะสวยงามนะฮะว้าวต่อไปคีย์เวิร์ดของผมนะ14,000นะฮะเมื่อกี้ 5,000 ใช่ไหมคีย์เวิร์ด14,000คู่แข่งเหลือ1,000เดียวเห็นไหมข้อดีของคีย์เวิร์ดเรามีหลายคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะตัดคู่แข่งแล้วก็แรงก็ยังดีอยู่มีหลุด 90,000 ไปตัวหนึ่งนะฮะแต่ถึงจะ 90,000 เอาแต่ขายไม่ได้เว้ย 92,000 ก็ขายไม่ได้มันไม่ได้ขายไม่ได้หรอกมันเดือนนึง15มันคำนวณมันต่อวันไม่ได้มันต้อง 0.5 ถูกปะนะครับแต่ก็โอเคนะจริงๆถ้าเราทำจริงๆนะเนี่ยเราขายได้วันละ 2-3 ชิ้นก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เลยจริงๆนะครับแต่คู่แข่งน้อยไงเหลือพันเดียวเพอร์เฟกต์เลยนะแล้วก็เทรนด์ของคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับเดี๋ยวลดลงมาเหลือ 50,000 แต่ก็ยังงามอยู่จริงๆนะยังงามอยู่นะครับแล้วก็กราฟขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่มีปัญหาเลยนี่เป็นคีย์เวิร์ดรองนะอย่าไปซีเรียสนะครับคีย์เวิร์ดหลักเรารู้อยู่แล้วนะครับ Google Trend ก็สวยงามนะครับนี่ภาพผมให้เพื่อนเห็นเต็มเลยนะเป็นดาวเองว่ามันทำอะไรได้นะสินค้าตัวนี้นะครับอ่ะสำหรับสมาชิก Amazon นะครับต้องการเฉลยจัดมาเลยนะฮะคีย์เวิร์ด2020 EP 63นะครับโค้ด019112แจ้งมาด้วยนะครับจะได้ลิงก์ของสินค้าตัวนี้คีย์เวิร์ดของมันจริงๆไอ้คีย์เวิร์ดใหญ่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปหาใน JS นะฮะ Jungle Scout ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ลิงก์ Alibaba นะฮะที่ผมคัดกดกรองคุณภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ oatonline.com นะเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์นะฮะแล้วก็เรามีเครื่องมือ Jungle Scout นะครับขายออนไลน์ผ่าน Amazon นะครับเป็นนักธุรกิจค่อยๆลงทุนแต่ว่าถ้าวางแผนดีๆนะครับภายใน1ปีกว่าๆนี่คุณจะมีกำไรเดือนละแสนไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็ Jungle Scout จะช่วยชี้เป้าสินค้าขายดีชี้เป้าคีย์เวิร์ดให้กับเพื่อนๆคือไม่ต้องไปมั่วบอกเลยบางทีการที่เราแบบไปลงทุนผิดพลาดนะครับเผลอๆอาจจะเสียเงินมากกว่าเครื่องมือที่เราซื้อที่ซ้ำไปแต่เครื่องมือตัวนี้นะฮะตกปีหนึ่งประมาณ 26,000-27,000 นะครับตอนนี้โปรโมชั่นของโอ๊ตออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆลงเรียนอิ่ม Amazon แบบจับมือทำนะฮะบวกเครื่องมือ1ปีเฉพาะค่าเครื่องมือ1ปีนะครับ 9,000 บาทตัวนี้จะมีจังเกิลสกาวที่ผมพูดไปมีเมอร์ชันต์เวิร์ดมีแอดเวิร์ดรวมมูลค่าปีหนึ่งประมาณ 70,000 กว่าๆผมแถมอีก3ปีเบสเสร็จประมาณ 300,000 คุณจ่ายค่าเครื่องมือแค่ปีแรก 9,000 บาทรับไปเลยเครื่องมือมูลค่า 300,000 4ปีใช้งานเต็มๆไม่ต้องไปหาเพื่อนแชร์คุ้มกว่าเยอะแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆนะครับที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com ไปดูได้นะครับสงสัยอะไรอยากสอบถามคอร์สเรียนนะครับก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com คลิกเพื่อนๆเข้ามาคุยกับเราทาง LINE ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณนะฮะไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้านะครับแล้วก็ตามด้วยโอ๊ตออนไลน์นะโทรมาได้ครับเบอร์0888611616ครับโทรมาได้24ชั่วโมงครับถ้าผมหลับมันก็ไม่หลับแค่นั้นเองครับแล้วก็เราทำช่องทาง YouTube นะฮะขึ้นอัพโหลด eBay อัพโหลด Amazon ทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นอยากได้กำลังใจถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเล่นโซเชียลอื่นเช่น Facebook Fanpage โอ๊ตออนไลน์ Twitter โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ